47วันของการลงทะเบียนนี้นอกระบบนี้พุ่งสู่ 8. 3พันล้านบาทแล้วตลาดกระทรวงมหาดไทยเผยยอดลงทะเบียนนี้นอกระบบครบ47วันมูลนีธิน้8 3ห1ล้านบาทประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า1 2 9แสนรายกลายเกลี่ยสำเเ็จแล้ว4,221รายจังหวัดที่เข้ารับการกลายเกลี่ยมากที่สุดยังเป็นนครสวรรค์วันที่16มกราคม2567นายสุทธิพงษ์จุนเจริญตลาดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้นอกระบบเป็นวันที่47นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่1ธันวาคม2566เป็นต้นมาโดยจากข้อ,อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองเมื่อเวลา15.00นานมีมูลนี้รวม8,351.402ล้านบาทประชาชนลงทะเบียนแล้ว1 2 9 2 3 3รายเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์1 1 9 3 4ราย และการลงทะเบียนณนศะูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ18,299รายรวมจำนวนเจ้าหนี้93,945รายมีพื้นที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด5ลำดับแรก1กรุงเทพมหานครยังคงมากที่สุดมีผู้ลงทะเบียน1685รายเจ้าหนี้6 7 5 8รายบูลหนี้5 1 4 20, 000, 000, 000, 2 0ล้านบาท2 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้ลงทะเบียน5,269รายเจ้านี้4,567รายมูลหนี้347.895ล้านบาท3จังหวัดนครราชสีมามีผู้ลงทะเบียน4,800รายเจ้านี้3,134รายมูลหนี้360.339ล้านบาท4จังหวัดมง,งคลามีผู้ลงทะเบียน4,782รายเจ้านี้3,560รายมูลนี้311.659ล้านบาท5จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน3,388รายเจ้านี้2,748รายมูลนี้268.803ล้านบาทขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด5ลำดับแรกได้แก่ 1. จังหวัดแม่ห้องสอนมีผู้ลงทะเบียน202รายเจ้านี้175รายมูลนี้11.380ล้านบาท 2. จังหวัดระนองมีผู้ลงทะเบียน274รายเจ้านี้188รายมูลหนี้18.651ล้านบาท 3. จังหวัดสมุทรสงครามมีผู้ลงทะเบียน338รายเจ้าหนี้247รายมูลนิยมิบ0ล้านบาทสจังหวัดตรามีผู้ลงทะเบียน416รายเจ้าหนี้3 0 8รายมูลนิยมสิบ6ล้านบาทและ5จังหวัดสิงห์บุรีมีผู้ลงทะเบียน448รายเจ้าหนี้306รายมูลนิี่สิบเอล้านบาทสำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว9 8 8 9 รายไกลเกลี่ยสำเร็จ4,221รายมูล,ลนิของลูกหนี้ก่อนไกลเกลี่ย843.277ล้านบาทหลังการไกลเกลี่ย489.951ล้านบาทมูลนี้ลดลง353.325ล้านบาทและจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยได้ม,มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดิมโดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ย2,934รายไกลเกลี่ยสำเร็จ96รายมูล,ลนิของลูกหนี้ก่อนไกลเกลี่ย228.040ล้านบาท หลังการไกล่เกลีย่ย7 6 3ดล้านบาททำให้มูลนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง2 2 0 4 0 2ล้านบาทสำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลีย่ยได้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่มีการดำเนินคดีไปแล้ว53คดีใน23จังหวัดนายสุทธิพงศ์กล่าวทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนที่น้องประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานี้นอกระบบทั้งทางระบบออนไลน์ท h t t p s d e d e dot g o t h หรือลงทะเบียนได้นะที่ว่าการอำเภอรหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมโทร1 567ตลอด24ชั่วโมง